นี้กินของในร้านค้าจนหมดคือเรื่องมันมีว่าชายคนนี้นั้นอยากจะลองทำการทดสอบดูว่าถ้าหากเขาเข้าไปในร้านค้าแห่งนี้และทำการกินอาหารในนี้และทำการไปคิดตังเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยากันอย่างไรทุกคนซึ่งตัวเขานั้นก็ทำการเข็นรถเข็นไปหาของกินที่เขาอยากกินกันทุกคนและทำการเลือกสิ่งที่เขาอยากกินขึ้นมาเขานั้นก็ทำการกินขนมไปด้วยกินหลายอย่างไปด้วยทุกคนซึ่งเขานั้นก็กินไปรอบทั่วร้านค้านั้นเลยดูดีเว้ยก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาแล้วได้พูดกับเขาว่าเฮ้ยคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะมากินแบบนี้แล้วยังไม่จ่ายเนี่ยมันดูไม่ดีนะแล้วหลายคนเขาเห็นเขาจะทำตามซึ่งชายคนนั้นก็ได้รับฟังนะแต่เขาก็ไม่ทำตามทุกคนเขาก็ยังทำการกินอยู่กับทุกคนจนสุดท้ายแล้วชายคนนี้เขาทำการเลือกอาหารแล้วก็กินจนหมดเกลี้ยงเลยครับทุกคนและทำการไปคิดตังกับแคชเชียร์ซึ่งแคชเชียร์พอได้เห็นเขาเข็นอาหารหรือเข็นรถเข็นเข้ามาเท่านั้นแหละถ้าคุณเอาอะไรมาคิดตังเนี่ยทำไมมันว่างผ้าห่าแบบนี้ฉันอยากจะถามคุณว่าคุณจะเอากลับบ้านหรือว่าคุณจะทิ้งเลยคะโอ้พนักงานถึงกับบอกแบบนี้ครับทุกคนซึ่งชายคนนี้ก็ได้ตอบว่าอ๋อจะเอากลับบ้านคะซึ่งหลายคนที่ได้เห็นเขาเอามาคิดตังแบบนี้ก็ตกใจกันมากเลยดีเดียวทุกคนแล้วทุกคนล่ะคิดว่าไงทุกคนคิดว่าถ้าหากเจอลูกค้าประเภทนี้ทุกคนจะทำยังไงครับทุกคนฝากทุกคนคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับ